เลเยอร์ที่ผมต้องการมีอย่างแน่สมมตินะครับผมไปที่ Windows นะครับ Default Tray นะครับ True Tray นะครับผมก็มาตรงหัวข้อเลเยอร์นะครับอันนี้ปิดไปก่อนนะครับเลเยอร์ที่ผมต้องการก็คือเลเยอร์พวกนี้ครับเนี่ยเลเยอร์0นะครับผมก็ปิดขอปิดเลเยอร์0ไปก่อนนะครับจากนั้นผมคุมดีไว้ปึ๊บนะครับกดปุ่ม Ctrl C ผม Ctrl C ไปก่อนนะครับผมไปเปิดไฟล์อีกไฟล์หนึ่งกันมากครับครับมาไปอัปเดตเอามันเนี่ยผมก็คอนโทรล V ผมว่างไว้ซื้อนะครับผมว่างไว้ซื้อเสร็จปุ๊บผมก็ต้องเบิ่งรายละเอียดของเขานี่นะครับผมว่างไว้คือจริงๆในรายการในแบบ 3D เนี่ยนะครับเราจะต้องเอาชิ้นงานพวกเนี้ยเขามาจำกันประกอบไปทีละตัวทีละโตทีละโตเป็นโครงของเป็นโครงสร้างของตัวนี้มาก่อนนะครับเฮาคุมชิ้นงานแล้วเฮากด Ctrl C นะครับแล้วเฮาก็ไปเปิดไฟล์งานตัวอื่นขึ้นมาปุ๊บแล้วเฮาก็กดพอไฟล์ตัวนี้เปิดเฮากด Ctrl V ครับมันก็สิเอาตัวที่เฮาก๊อปปี้น่ะมาว่างไว้นี่ก่อนนะครับเอาว่างไว้ดีก่อนแค่นั้นเองจากนั้นผมสี่ทำการปิดนะครับเลเยอร์ศูนย์เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องการปิดเลเยอร์ศูนย์ผมปิดออกไปให้เหลือเฉพาะตัวนี้ผมสี่เอาชิ้นงานตัวนี้นะครับชุดนี้นะครับผมก็เลือกตัวนี้ก่อนปุ๊บครับผมไปที่ move ครับผมแท็กเสาหน้าของตัวนี้นะครับผมก็จับที่จุดนี้ก่อนนะครับซูมาครับครับผมก็มาใช้มุมนี้นะครับเขาซูมไปเพิ่งเขาจะเห็นนะครับโปรแกรมมันสิพยายามให้เขาว่างตำแหน่งพอถึกจุดปุ๊บมันก็คลิกเลยครับเสร็จปุ๊บกด H ออกไปนี่ครับเขาตรงเบิ้งนะเอาเสร็จแล้วจุดใดที่คาดเคลื่อนเฮาก็มาไล่เบิ่งครับจุดใดที่คาดเคลื่อนตำแหน่งของมันเฮาเบิ่งนะครับบางกะสิมีคาดเคลื่อนอาจสิคาดเคลื่อนนิดๆหน่อยๆตัวนี้บ่ถือว่าเป็นปัญหาเหลื่อมเข้ามาบ่ว่ากันพอเดี๋ยวเฮาเชื่อมโครงสร้างเข้าไปแต่ตัวที่เป็นปัญหาก็คือตัวที่ขาดเพราะส่วนมากไอ้ตัวเสาเนี่ยสิบ่ค่อยมีปัญหาอยู่แหละนี่ครับสมมุติเฮาเบิ่งสิเห็นบ่ครับผมเฮาเบิ่งสิเฮาก็ทําการปรับแบบนะครับถ้าเป็นเคสลักษณะนี้เสาเฮาอาจสิคาดเคลื่อนก็ได้นะครับเสาเฮาอาจสิคาดเคลื่อนเฮาอาจสิขยับเสาเข้ามาแต่ก็ต้องเบิ่งก่อนเบิ่งร่วมๆก่อนอย่างเช่นมุมนี้ครับนี่ครับเสาก็ขาดนะครับมุมนี้เสาก็ขาดนี่ครับก็แสดงว่าเสามันแท็กว่าตรงจุดแค่นั้นเองนะครับครับมุมนี้กับเสาก็ขาดนี่นะครับครับผมเฮาก็สิขยับเสาเขามันให้มันเข้ามาตรงกับตรงนี้โดยการคันเฮาบ่แน่ใจสมมุติเฮาบ่แน่ใจครับผมเปิดเลเยอร์0ขึ้นมานี่ครับเลเยอร์0ก็ขึ้นมาหาผมนี่ครับเลเยอร์0ขึ้นมาปึ๊บเนี่ยผมก็มาเช็คเบิ่งนะครับประมาณนี้แสดงว่าเสาของผมบริเซนเตอร์นะครับอันนี้ผมก็สิคอยแก้ไปทีละเสานะครับเดี๋ยวอันนี้คอยเฮ็ดเป็นการบ้านอีกทีนึงผมสิเฮ็ดเบิ่งตัวอย่างก่อนอย่างเช่นเสาต้นแรกคุณครูคลิกไปที่เลเยอร์ซีเลคชั่นตรงนี้ครับคลิกเสาตรงนี้ปึ๊บไปที่มูฟครับแล้วก็คลิกมุมเสานี้นะครับจำมาใส่ครับผมกด S ออกไปนะครับจบครับเห็นปะโครงสร้างตัวนี้ก็จะเชื่อมเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้เฮาก็ไล่เก็บทีละเสาทีละเสาทีละเสานะครับผมอันนี้เป็นงานเก่างานเก่าแต่ว่าการบ้านตัวนี้เป็นการบ้านใหม่ก็คืองานเก่าก็คือเขียนเสร็จแล้วฐานรากกับคานชั้น1นะครับผมประมาณนี้เนาะอันนี้เซฟไว้ก่อนครับเซฟเป็นซื้อไว้ก่อนครับเดี๋ยวยังครับแป๊บนึงครับครับผมลบ A แล้วผมไปลบตัวนี้ออกก่อนครับขั้นพอดีผมตอนเซฟนี่ผมไม่ได้ลบมันออกโอ้
ครับผมไปไซต์ต่อครับวันนี้ครับผมเดี๋ยวเซฟเซฟไปที่ไฟล์ก่อนครับเซฟเป็นซื้อไหมอันนี้ไปให้เป็นการบ้านการบ้านก็คือขยับเสาให้ตรงกับตำแหน่งครับผมขยับเสาเด้ออย่าไปขยับข้านนะครับผมครับผมเซฟเป็นซื้อไหมครับนะครับอันนี้เขียนว่าเป็นเสาคานครับเสาคานเสาคานเสากับคานครับการบ้านก็ได้ครับขยับเสาก็ได้ครับครับผมผมร้องตื่นหนังสือมาอ่านเมืองกับมาร้องเหตุตัวนี้โอ้คนละยางกันเลยคือหนังสือบางเล่มก็ดีเด้หนังสือบางเล่มก็อธิบายดีแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าหนังสือเนี่ยเขาพยายามสิเฮ็ดแต่มันหนาๆคือเขาสิขายหนามันบางทีมันอ่านแล้วงงๆอ่ะผมอ่านผมก็ยังงงขนาดผมใส่โปรแกรมนี่อยู่บางทีผมอ่านไปผมก็งงก็ต้องเบิ่งร่วมๆเบิ่งร่วมๆครับผมมาเปิดไอ้วิดีโอย้อนหนังบ้างเอ้ยมันไปมองได้ผมเปิดเบิ่งหนังคือผมเบิ่งได้ประมาณนึงประมาณ140ประมาณ140 122ครับผมมีขาจังเรียนมื้อวันศุกร์เนื้อวันครับผมอันนี้เฮาปิดต่อไปกันครับปิดต่อไปเลยครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงแบบถัดมาครับเปิดอันนี้ขอเบิ่งคานชั้น2ครับเปิดคานชั้น2เด้อคานชั้น2ครับผมเที่ยวเห็ดไปแล้วนะครับคานชั้น2แปลนโครงสร้างชั้น2ครับซื้อแปลนโครงสร้างชั้น2แมนครับผมโอเคครับครับผมแปลนโครงสร้างชั้น2เอาตัวที่เฮาเฮ็ดแล้วนะครับคือเก่าครับอันนี้ก็ลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับ delete นะครับ delete เสร็จปุ๊บเฮาก็ระเบิดครับคุณคุ้มงานทั้งหมดนะครับคุ้มเลยครับระเบิดประมาณ 2-3 เทื่อครับครับผม export ครับแมนครับครับผมคุ้มไหมครับระเบิดครับแมนครับอีกรอบนึงครับอีกเทื่อนึงครับอีกเทื่อนึงกันเหนียวประมาณ3เทื่อโอเคครับผมอ่ะขอเซฟไฟล์ตัวนี้เป็นแปลนโครงสร้างชั้น2ต่อท้ายด้วย SK ไปที่บอมเมนบอมเมนครับต้องเซฟแอดนะครับเซฟแอดแมนครับต่อท้ายด้วย SK SK ครับ K อีกตัวนึงครับแมนครับเซฟครับโอเคบานีขอเปิดแปลนพื้นชั้น1ครับแปลนพื้นชั้น1ครับผมแปลนพื้นชั้น1ครับครับผมแมนครับโอเคครับขอไปที่หน้าโมเดลครับหน้าโมเดลครับโอเคครับเป็นพื้นชั้น1นะครับลบ2ตัวนี้ออกนะครับบ่เอาตัวเดียวเอาตัวฟังทั้งซ้ายมือครับดีๆเลยครับผมสูมเบค10ครับเบิ่งขยะเบิ่งขยะนิดนึงครับดีๆครับโอเคไปที่เลเยอร์ก่อนครับขอเบิ่งเลเยอร์ก่อนเลเยอร์คอนโทรลเลเยอร์คอนโทรลครับเลเยอร์คอนโทรลแมนครับผมอันนี้ขอเปิดตัวที่มีการปิดเปิดขึ้นมาให้เบิดนะครับเปิดขึ้นมาให้หมดนะครับโอเคครับปิดออกไปนะครับโอเคครับลบทิมครับตัวใดที่ขึ้นมาลบออกเลย2ตัวดิลบครับครับผมแมนนะครับแล้วก็ชุดบันไดเนี่ยเอาไปยังตัวนี้เอาไปยังสี่ก็ได้ครับ
อ่าโอเคเหมือนกันครับระเบิด3ครั้งครับระเบิด3ครั้งครับค้างครับเพิ่มยังครับสักครู่เพราะว่างานเต็กเนี่ยมันที่มีปัญหาระเบิดอีกครับระเบิดอีกก่อนโอเคครับผมครับบันนี้ไปปิดนะสักครู่ครับไปปิดฟีดเลเยอร์แฮชเอาไปเอาแฮชนะครับแฮชครับผมแฮชนะครับครับฟีดไปก่อนฟีดไปก่อนครับแมนแล้วก็เฟอร์ครับเฟอร์ครับผมแมนครับชิคเก้นครับชิคเก้นแมนครับผมโอเคนะครับครับผมคลิกข้างนอกหนึ่งครั้งเดี๋ยวผมขอนี่กันครับผมสุขภัณฑ์เอาไว้สุขภัณฑ์เอาไว้เบิ้งนะครับสุขภัณฑ์เอาไว้โอเคอันนี้เอาออกครับผมเน็ตมันมาไปเสร็จเขียนหน้าอาจารย์พอดีผมมาอยู่ในห้องโอ้ครับผมได้อยู่ข้างนอกไงบ่เป็นหยังครับบ่เป็นหยังครับธรรมดาบางทีแถวนี้คันฝนตกเสียงของผมนี่คือกันแถวผมอยู่นี่คันฝนตกกับบ่ได้แทบบ่แตกทางกันนะครับโอเคนะครับเฮาสิได้ดีเทลมานี่อันนี้เฮาระเบิดไปแล้วเนาะเราเบิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเซฟครับแปนชั้น1ต่อท้ายด้วย SK นะครับครับผมโอเคนะครับเสร็จปุ๊บนะครับอันนี้เฮากะมื้อนี้ก็คือ1จะเขียนงานโครงสร้างชั้น2นะครับงานโครงสร้างก็คืองานตัวขั้นข้อดินนั่นแหละ2นะครับเฮาสิเขียนในส่วนของงานเต็กนะครับงานเต็กก็คือผนังนะครับเน้นผนังนะครับผนังกับเสานะครับเน้นผนังกับเสานะครับเสาก็คือดีเทลพวกนี้แหละนะครับต้องขึ้นออกมาให้เป็นรูปบ้านนะครับแต่ว่าบ่ต้องไปเจาะใส่ประตูหน้าต่างเทียเพราะว่าประตูหน้าต่างบ่ทันได้เขียนบ่ทันได้เข้าไปขยายนะครับโอเคครับปิด AutoCAD เลยปิด AutoCAD ครับครับผมเปิดสเก็ตอัพขึ้นมาคือเก่าครับทั้งนี้ที่ว่าผมได้ไปงานจำพวกดออิงเนาะครับคุณเขาไอผมบ้างอะทำได้ไหมครับก็ทำได้นะพี่เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าผมจะเป็นหรือเปล่าคือคุณนุคันคุณนุอยากเฮ็ดนะคันคุณนุอยากเฮ็ดดีๆคุณนุเฮ็ดเลยนะครับ
ถามผมได้ไม่มีปัญหานะครับถามผมได้คำติดตรงไหนถามผมได้เลยเพื่อนะตัวนี้ผมแบบเพื่อผมอยากเอาผมอะถามว่ามันเห็ดได้บอมันก็เห็ดได้ครับเพื่อนมันเป็นแบบที่ว่าเขาเขียนแล้วต้นแบบนั้นแล้วครับตัวนี้คือเฮาเขียนตามมาซื้อนี่แม่นบ่ครับผมโอเคครับครับเดี๋ยวดึงหน้าจอลงไปเลยก็ได้ครับครับโอเคครับเอามาเบิ่งก่อนอ่ะเดี๋ยวเฮาสิ import ตัวแรกเข้ามาก่อนครับคานครับผมสรุปมื้อนี้มี3การบ้านเด้อการบ้านแรกเราต้องกลับไปแก้เสาให้ตรงกับคานคอดินคานสันนึงนะครับอีกอันนึงก็ต้องสร้างคานชั้น2นะครับแล้วก็มันสิเป็นนักตู่ที่3นี่ล่ะการบ้านอันที่3ก็คือโมเมนต์อันนี้เขาต้องไปเอาไฟเขาต้องไปเอามันจะอยู่ในไฟตัวนี้ครับอยู่ในเทปแมนครับผมบ่มียังถูกแล้วครับถูกแล้วครับเปลี่ยนนามสกุลครับเฮาก็เอาลงท้าย HK เอาตัวแรกก่อนนะครับบ่แม่นอันนี้เป็นแปลนพื้นอันนี้ที่หลังครับแปลนพื้นชั้น1เนี่ยที่หลังขอเป็นโครงสร้างก่อนครับแม่นครับเป็นโครงสร้างชั้น2ครับครับผมโอเพ่นครับมันคือมาขึ้นนะครับอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงครับผมขอเบิ่งก่อนการบ้านมี3การบ้านแม่นบ่ครับอาจารย์แรกนี่ขยับเสาแม่นอันแรกเนี่ยก็คือแก้ตัวที่เฮาเฮ็ดของสัปดาห์ที่แล้วนะครับขยับเสาให้ตรงข้านครับขยับให้ตรงข้านนะครับแล้วพอขยับให้ตรงข้านเสร็จปุ๊บเฮาก็ต้องเบิ่งคือเก็บความเรียบร้อยของมันนะครับครับบัดนี้ปัญหาสิตามมาเด้อสมมุติว่าแบบแรกถ้าขยับเสร็จปุ๊บแล้วบ่ตรงตำแหน่งสิเอามาใส่แบบที่2ก็สิคือคุณนุต้องทำใจถ้าคุณนุเคลียร์แบบแรกไม่การบ้านแรกไม่เคลียร์การบ้านของทัดไปเนี่ยก็คือเฮาต้องเอาโครงสร้างของตัวเนี้ยนะครับเอาโครงสร้างของตัวเนี้ยไปใส่ชั้น2คันใส่ชั้นคันแบบการบ้านแรกบ่ตรงชั้น2ก็สิต้องมาแก้กันหลายคันการบ้านแรกแก้ค่อนข้างเนียนปุ๊บตัว2ก็สิใส่บ่ค่อยมีปัญหานะครับส่วนมากบ่มีปัญหาอ่ะเบิ่งแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ละกันอันเก้าผมก็สิเท้าความนิดนึงนะครับเท้าความนิดนึงก็คือปกตินะครับโดยทั่วไปนะครับอันนี้เขาก็สิจำเสาจำตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับจำเป็นลักษณะแบบสมมติว่า
ผมสั่งตัวซีเดียมเนาะตัวซีเดียมนะครับผมก็ดึงสักมุมใดมุมหนึ่งก่อนเพราะว่าเขาอ้างอิงแบบตาม AutoCAD ครับจังใดก็ต้องเป๊ะอยู่แล้วนะครับอ้างอิงแบบตาม AutoCAD ดึงขึ้นมาก่อนครับปึ้งนะครับจุด4นะสแตนดาร์ดจุด4ครับแต่ว่าย่ามเขาสั่งเขาอาจจะใช้เป็นจุด3ก็ได้จุด4นี่ก็คือความหนานี่ครับความหนาตัวนี้ครับในการสั่งเขาอาจจะลดเหลือจุด3 30เซนก็ได้เพราะว่ามันบ่ได้รับน้ำหนักได้แล้วหลายแล้วของชั้นที่2แต่ว่าคันเป็นมาตรฐานทั่วไปเขาสิใส่จุด4จุด3มันสิไปเซฟค่าคอนกรีตนะครับค่าคอนกรีตนะครับมันสิไปเซฟค่าคอนกรีตคันเฮ็ดหนาน้อยลงมากนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้เบิ่งดีก่อนซูมนิดนึงนะครับอ่ะเดี๋ยวนะมันค้างบ่ค้างบ่ต้องลงหมุนได้บ่โอเคครับโอเคโอเคโอเคครับผม S10 ไปก่อนอ่ะโอเคนะครับบัดนี้ทุกแผ่นนะครับทุกแผ่นย้ําเข้ามาเดี๋ยวคุณนุปล่อยมาก่อนนะครับผมครับผมทุกแผ่นที่เอาเข้ามานะครับต้องมาตรวจสอบเลเยอร์ก่อนเลเยอร์นี่สําคัญคล้ายๆกับ AutoCAD เลยเฮาสิไปเขียนขึ้นมาเลยกับบ่ได้ต้องตรวจสอบเลเยอร์ก่อน default tray นะครับแล้วก็ไป show tray นะครับขอเบิ่งก่อนไปที่ตัวนี้ก็ปิดไปก่อนครับ match property นะครับเบิ่งเลเยอร์ก่อนเลเยอร์มันสิเข้ามาหลายเลยนะครับเฮาสิจัดการ hashพวกนี้ครับนะครับพวกนี้นะครับพอกด hash กด control control กับกดธรรมดาเลยล่ะผมก็จะกดผมติ๊กค้านไว้ก่อนนะครับกดค้านไว้แล้วผมจะมากด hash กด control ผมก็จะกดต่อครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนะครับ c เอาไว้ number เอาออกนะครับกริดนะครับแล้วก็ลบก่อนแค่นี้ก่อนนะครับโอเคนะครับเรากลับมาที่ตัวนี้ไหมนะครับเอาออกครับนี่ครับโอเคเช็คเบิ้งเซนนี่ก่อนเซนนี่ก็คือไอ้ตัว 2D เฮาเนี่ยก็ต้องคิดวิธีเซนพวกนี้ครับตัวนี้จังไดมันต้องอยู่ในเลเยอร์0นะครับต้องอยู่ในเลเยอร์0นะครับสมมุติว่าผมคุมตัวนี้นะครับสมมุติผมคุมแบบเฮาต้องการให้มันติดนะครับเฉพาะคานต้องให้แน่ใจว่าตัวเนี้ยมันอยู่ในเลเยอร์ของคานนะครับพอคุมนี้ปุ๊บถ้าเอามาใส่ที่คานนะครับกด Excel ไปนี่นะครับบัดนี้คือเก่าครับเงื่อนไขเดิมคุมนี้ไว้ปุ๊บนะครับแล้วก็คลิกขวาไปที่ Make Group ครับครับคุณูกับมีหน้าที่ย้ายไปง่ายไปใส่จุดนั้นจุดนี้นะครับคันในกรณีที่มันสั่นก็สมมติผมสิเทสได้เบิ่งจักตัวนึงนะสิเทสได้เบิ่งจักตัวนึงนะเดี๋ยวนะรู้สึกว่ามันแหลกนิดนึงนะครับส่วนเป็นตัวนี้นะครับผมไปที่ move นะครับสั่ง move นะรู้สึกว่าล่องมูฟเดี๋ยวป่ะครับมันทราบป่ะอ๋อได้แล้วครับอาจารย์อ๋อได้แล้วเนาะโอเคผมขอเบิ่งก่อนครับโอเคนะครับครับผมกดคอนโทรล1ครั้งนะปังนะผมก็จะขยับออกมานี่ก่อนครับอาจารย์ผมลองมึงแล้วAutoCAD นี่บ่ได้ครับ 3D เห็นป่ะมันครับผมทั้ง 3D ทั้งมันกระตุกทั้ง 3D ทั้ง 2D เลยครับบ่ไอ้คือว่าไอ้ออโต้แคดใช่มั้ยครับที่ว่าย้ําฮ้อนมูฟแล้วกดคอนโทรลใช่มั้ยครับมันสิป๊อปปี้ไว้นําบ่ครับบ่ได้เห็นบ่ครับบ่ได้ครับผมสมมุติผมก๊อปค่าตัวเดียวมานะผมไปที่โรเทตนะครับผมก็เลื่อนมาว่านะเลื่อนมาปุ๊บผมให้มันเป็นสแปนสีน้ําเงินครับสแปนสีน้ำเงินก็คืออยู่ในระดับสีน้ำเงินมันจะมีระดับสีน้ำเงินระดับสีแดงนะครับสังเกตเบิ่งอันนี้มันผมไปที่ระดับสีน้ำเงินผมก็กดปังผมเลื่อนมาออกมาครับเลื่อนมาออกมาให้เป็นสีเขียวผมก็กดแล้วผมก็เลื่อนกลับมาฝั่งนี้ปุ๊บผมป้อนค่า90นะครับมันก็จะเส้นตรงพอได้เส้นตรงเสร็จปุ๊บนะครับผมไปที่มูฟใหม่นะครับผมคลิกตรงมูฟนี้ปึ้งผมดึงมาใส่แบบนี้นะครับผมหมุนงานนะครับผลงานเสร็จปุ๊บ
ครับตรงนี้ครับไปพูดทูลแล้วมาครับผมแมนครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ Edit Group นะครับแล้วก็ดึงเฉพาะหน้าในออกมาครับว่างจุดนี้ประมาณนี้ครับผมครับผมเลือกคลิกขวาคลิกขวาตรงนี้แล้วก็ Cross Group ออกไปนะครับแล้วก็กด S ออกไปนี่ละละการคล้ายๆครับในส่วนของโครงสร้างชั้นหนึ่งนะครับโครงสร้างชั้นหนึ่งนะครับผมโอเคอันนี้เซฟไว้เลยครับเซฟเป็นโครงสร้างชั้น2นะครับเดี๋ยวคุณลูกก็เฮ็ดต่อเลยนะครับตามนี้เลยครับผมเนี่ยครับผมก็อยากได้เป็นการบ้านครับคือว่าไอ้มันจะบ้านเนี่ยครับอาจารย์มันไอ้เฮาได้เนียนตัวนึงเฮามันได้เฮ็ดมันบังคับเจ้าของให้เฮ็ดแบบฝึกหัดครับมันบ่คืออันนั้นเด้บ่คือแอดบ่คือเบสิกเด้เบสิกนี่อาจารย์สิอันนี้อยู่แต่แอดวานซ์นี่บ่ได้อาจารย์สิเป็นที่ปรึกษาให้ซื้อครับเขียนให้เบิ่งตัวอย่างปุ๊บๆหลักการบ้านมันสิคล้ายๆกับเฮาเรียนทำเขาเอิ้นโปรเจกต์จบอะครับโปรเจกต์จบอาจารย์มีหน้าที่สั่งงานแล้วก็เฮ็ดให้เบิ่งปุ๊บเจ้าก็ไปเฮ็ดของเจ้ามาเจ้าติดปัญหาหยังเจ้าเขามาหาอาจารย์ที่ปรึกษาครับจนกว่าเจ้าสิโปรเจกต์เจ้าสิจบอาจารย์สิบ่มีอาจารย์สิบ่เข้าไปเฮ็ดให้นะครับประมาณนี้คล้ายๆกันแหละตัวแอดวานซ์นี่คือกันคันบ่เฮ็ดจังซี่ปุ๊บบ่มีทางเป็นครับครับบ่มีทางเป็นพ่อบอกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาคิดฮอดเพิ่นนี่แบบมีสายปวสนี่เฮ็ดตัวฝักไข่ไก่จบบ่อยากว่าเจ้าของคนว่าเฮ็ดหยังก็ได้แต่ว่าก็ทดลองอยู่ครับอาจารย์ทดลองอยู่3เดือนเรื่องผมไก่ๆ60หน่วยชุดแรกเดือนแรกได้ออกมา58ได้ออกมา59เดือน3ได้ออกมา59อ่ะโอเคถือว่าผ่านแล้วอาจารย์ก็ยึดเขาเป็นทรัพย์สินของอาจารย์ได้ต้องเบิดหลายย้อนดีถ่ายเอกสารกินงานมื้อนี้นะครับกับมื้อวันนี้ครับหากแม่นย้อนกลับไปได้เฮ้ยอยากเอาความรู้เถอะไอ้เจ้าของมาเขียนแชทอยู่เนี่ยอยากไปตะแคงคิดไว้ครับอาจารย์ว่าจังเฮาเห็นห้องเลี้ยงเกียร์เนี่ยแล้วผมก็อยากไอ้เฮ็ดของเกียร์เกิดมาเราใส่จําพวกเฟืองออกไปก็เอาไปเอามอเตอร์น้ํามอเตอร์เข้ามาใส่ใส่กับสายพานเข้าไปเจ้าเฮ็ดจังได๋ตัวนี้พอมันขับเคลื่อนแล้วเฮาสิสามารถไปให้มันได้เอาไปใส่งานอย่างอื่นได้ต่อผมย้อนครับไปได้ไปแก้ในจุดนี้นะมันก็สิได้เกียร์หาบ่แล้วคันว่าซั่นแค่คันย้อนก็ไปได้ครับผมยังมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้เฮาเซฟแล้วเฮาก็เปิดปิดออกไปครับปิดโปรแกรมไปก่อนครับแล้วก็เปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาครับครับผมเปิดบ่แม่นครับเปิดสเก็ตอัพโปรเก่านี่ล่ะคือบ่ต้องการสิเปิดซ้ำมันนะบ่ต้องการสิเปิดซ้ำแล้วก็ปิดออกไปเลยแล้วก็เปิดใหม่ขึ้นมาแล้วก็import ครับ import คือเอาครับก็ได้ครับผมครับแป๊บนึงนะครับอาจารย์ครับผมขึ้นมาโอเคครับผมไปที่ไฟล์ import เลยนะครับเป็นชั้น1ครับเป็นชั้น1 SK เป็นชั้น1 SK เพราะว่าพวกนี้เฮาระเบิดแล้วไงคันบ่ระเบิดรายละเอียดสิบ่เข้ามาในสเก็ตอัพทั้งเบิดครับมันสิมาบ่ครบต้องระเบิดงานก่อนพวกเทคพวกหยังมันบ่เข้ามาเด้พวกตัวหนังสือที่มันสเก็ตอัพบ่รองรับมันบ่เข้ามาอยู่แล้วปิดออกไปครับผมเดี๋ยวผมอธิบายตัวนี้นิดนึงนะครับในส่วนของการใช้งานคำสั่งพื้นฐานนะครับมันจะมีพวกโหมดพวกนี้นะครับโหมดพวกนี้นะนี่นะครับอันนี้เขาเอิ้นว่าโหมดแสดงผลโหมดแสดงผลแต่มันจะมีอีกตัวนึงนะครับไปที่ view นะครับไปที่หัวข้อ toolbar นะครับมันจะมีอีกตัวนึงเดี๋ยว view วิวมาแล้วครับเสร็จปุ๊บกดโคลดออกไปนะครับ
ตัววิวเนี่ยหลังๆเขาต้องได้ใส่งานนั่นแหละนะครับก็ต้องเอามาสอดแทรกเข้าไว้นะครับวิวมีอย่างแน่ครับเบิ่งสิเด้อ ISO ISO เนี่ยคันกด ISO ปึ้งมันก็สิดึงสเต็ป ISO นะครับดึงท็อปบางทีเขาต้องเบิ่งงานท็อปครับนะครับบางทีเขาต้องเบิ่งงานท็อปครับฟอนต์ก็ต้องไปเบิ่งมาดอกส่วนมากก็บ่มีปัญหาส่วนมากก็หลักๆก็แค่ ISO กับท็อปครับพี่ยังบ่ออกก็กดสเต็ปดีก่อนมันสิขึ้นค่ามุมมองเก่ามาให้นะครับโอเคเหมือนเดิมครับเขามาจัดการเอาไว้เฉพาะตัวนี้เอาไว้เฉพาะวอนะครับบ่แม่นวอเอาไว้เฉพาะผนังตัวเดียวก่อนนะครับทีเดียวเอาออกให้เบิดเลยผนังกับเลเยอร์0ครับครับแมนครับแมนครับมันต้องดูกันว่าไม่สงสัยมันติดอันนี้น้ำเดี๋ยวสักครู่ครับอันดูนี่ครับนี่ครับอาจารย์ครับผมอยากถามเลยครับก็ต้องกดไอ้ท่อนแสบกันมาครับแมนครับครับมาแล้วเดี๋ยวห้องเลื่อนหม้อไปปุ๊บนี่ก่อนครับอาจารย์ฟ้าครับเดี๋ยวอันนี้ผมเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวขอเช็คก่อนปุ๊บเขากดเบิ้งตัว selection เขากดเบิ้งตัวนี้ก่อนตัวนี้มันสิบอกว่ามันอยู่ในเลเยอร์0นะครับมันสิบอกว่ามันอยู่ในเลเยอร์0ขันเลเยอร์0ติดมันลบเด้นี่ตัวนี้ครับตัวนี้มันบ่อนุญาตให้ปิดเลเยอร์0เฮาก็ลบตัวอื่นออกไปครับลบตัวอื่นออกไปเลยยกเว้นเลเยอร์0ลบไปครับลบบ่ต้องลบหลายก็ได้มันสิข้อมันสิแห้งเอาทีละ4-5 ตัวสิครับแล้วก็กดยางลบแมนโอเคครับครับผมครับโอเคครับนี่มีเหลือไว้ที่ผนังมั้ยครับเหลือไว้ที่ผนังครับเดี๋ยวได้ครับโทษทีเหลือไว้ผนังกับเดี๋ยวเขาสิสางเลเยอร์กันทำไมนะบ่เป็นยังเอาออกเลยครับผมเดี๋ยวนี้ฝึกสางเลเยอร์กันมาเก็บงานนะเหมือนบางทีเขาอาจจะลบออกไปปุ๊บจริงๆครับเอาออกเลยครับที่เหลือเอาออกไปหมดเลยครับผมอาจารย์ครับไอ้จังไอ้ที่มาไอ้สร้างไอ้จําพวกเลเยอร์เนี่ยก็พวกไอ้สร้างพวกแป้นนี่ไอ้สเก็ตอัพนี่มันเฮ็ดจังได๋นี่ครับอาจารย์ผมก็ลองเฮ็ดเบิ่งแล้วผมลองเบิ่งแล้วบ่คือกันครับหมายถึงสร้างเลเยอร์บ่แม่นครับเลเยอร์ของสเก็ตอัพเนี่ยมันสิแตกต่างจากออโตแคดอยู่นิดหน่อยคือเลเยอร์ของแคดนี่มันสิสามารถควบคุมสีแต่เลเยอร์สเก็ตอัพเนี่ยมันสิอ้างอิงสีมาให้เลยซึ่งมันบ่จําเป็นนะสีในสเก็ตอัพที่ประจำเป็นหรอกเพราะว่าส่วนมากมันก็จะไปใส่แมททีเรียนต่างหากแมททีเรียนต่างหากไปใส่พวกลายผนังสมมติว่าผมที่สร้างเลเยอร์นะครับเลเยอร์แรกที่เราต้องสร้างขึ้นมานะครับก็คือเลเยอร์พื้นนะครับเราต้องมีพื้นก่อนพื้นต่างระดับนะครับพื้นต่างระดับเดี๋ยวเรามาเบิ่งทีละสเต็ปนะก่อนอื่นนะครับการสร้างเลเยอร์กดเครื่องหมายบวกนะครับปังเขาจะได้เลเยอร์เปล่าๆขึ้นมา1ตัวนะครับพิมพ์เข้าไปก่อนครับพื้นบ้านครับพื้นครับผมขึ้นบ้านครับผมโอเคครับแล้วก็ไปกดบวกขึ้นสางกันมาใหม่อีก1ตัวพื้นห้องน้ำครับผมสางมาใหม่อีก1ตัวพื้นครัวครับผมเสาครับผมโอเคครับแค่นี้แหละครับครับผมโอเคเดี๋ยวผมติ๊กติ๊กพื้นบ้านไว้ก่อนพื้นบ้านนะครับปังติ๊กพื้นบ้านไว้ให้เป็นเลเยอร์ใช้งานผมซูมมานะครับตรงใดแน่คือพื้นบ้านนะเบิ่งสิก่อนเด้อตรงนี้เป็นพื้นที่จอดรถนี่เป็นพื้นที่จอดรถนะครับอันนี้เอาไว้สางที่หลังเฮาสิโฟกัสไปที่พื้นบ้านก่อนพื้นบ้านเนี่ยจากAutoCAD เนี่ยก็คือจุด5นะครับจุด5เนี่ยหมายถึงว่าจากระดับดินเดิมจุด5นะครับ
ตรงพื้นห้องน้ำจุด4นะครับผมพื้นครัวจุด4นะครับอ่ะเอา4ก่อนตอนแรกเนี่ยนะครับเท่ากับทําการสร้างนะครับสร้างตรงพื้นเนี่ยบางคนเขาสิสร้างเขาสิสร้างพื้นพวกนี้ขึ้นมานะครับคือสร้างขึ้นมานี่ก็บ่มีหยังหลายหรอกก็ต้องเบิ่งตามเทคนิคก่อนนะครับโดยปกติสมมุตินะครับสมมุตินะผมสิสร้างพื้นบ้านก่อนนะครับผมอาจสิใส่คําสั่งนะครับดินสอนะครับผมตีไปทีละจุดสมมุติผมตีไปทีละจุดอย่างเช่นผมตีตัวนี้นะลากมาปึงนะครับลากมาปึงลากมาจะดีปึงตัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสร้างทีละจุดนะครับสร้างทีละจุดนะครับแต่คันเอาแบบฉาบฉวยเลยฉาบฉวยเลยนะครับผมใส่ตัวนี้เก้าครับสี่เหลี่ยมครับปังผมจะเริ่มสร้างมุมนี้ก่อนสมมุตินะครับนะครับมุมของตัวนี้ก่อนดึงเลยครับผมดึงมาใส่สีนี้ครับนี่ครับมีที่เลือกไว้มีครับพื้นอันที่หนึ่งนะครับจะนำผมคลิกนี่ครับผมคลิกที่งานคลิกขวานะครับคือโดยปกติเนี่ยขนาดสิกรุ๊ปหาฟังก์ชันกรุ๊ปจากเนี่ยมันสิบ่มีเราต้องคลิกออกข้างนอกต้องคุมครับฟื้นไปมีครับคลิกขวานะครับกดเมคกรุ๊ปครับพอกดเมคกรุ๊ปเสร็จปุ๊บนะครับไปที่เพจทูลครับคลิกขวา edit group ครับดึงชิ้นงานลงข้างล่างครับพิมพ์จุด5ครับครับผมคลิกขวาคอสไปตัวแรกเสร็จครับพื้นบ้านส่วนแรกเสร็จเบิ่งต่อนะครับถัดจากนั้นผมก็สิค่อยสร้างไปทีละสเต็ปคือการใส่สี่เหลี่ยมเนี่ยมันสิค่อนข้างง่ายนะครับผมก็มาจุดนี้ก่อนปุ๊บผมก็มาร์กตัวนี้ครับมาร์กมุมเลยเดี๋ยวค่อยมาแก้ไขนะครับทีละจุดทีละจุดได้ตรงนี้ผมสี่สามแบบนี้ครับมุมนี้นะครับครับสมมุตินะครับผมเอามุมนี้ก่อนก็ได้สร้างนะครับผมเอามาแค่ห้อนี้ครับจูบไปนะครับผมซูมขึ้นมาตัวนี้ก็คุมครับผมคลิกขวาเมคกรุ๊ปครับจบครับสั่งต่อเพราะว่าเดี๋ยวเอกถูดบันเทียจบผมกลับมาตัวนี้ครับถึงครับผมออกมาแค่มุมนี้ครับเซ็นเตอร์เสาตรงนี้ครับปังเป็นโซนี่จานาโอกะนะครับคุมชิ้นงานนะครับมันก็สิติดแค่ส่วนนี้คลิกขวาเมคกรุ๊ปสรุปก็คือสิเป็น2จุดนี้นะครับ2จุดนี้ก็คือสามารถที่จะดึงขึ้นมาได้ทีละจุดทีละจุดกับอีกสเต็ปนึงนะครับอีกสเต็ปนึงนะเบิ่งได้ครับสเต็ปนี้ก็สิเป็นการเชื่อมนะครับเอางานมาเชื่อมเข้าหากันอย่างเช่นสมมุตินะครับผมเอาสี่เหลี่ยมเขาสิเห็นอันนี้เขาสิเห็นข้อดีของการมีแบบแปลน AutoCAD ครับขันต้องมีแบบแปลน AutoCAD ต้องมางุ้งๆเศร้าๆสางใหม่เลยเด้เมียนนะครับอาจารย์แต่ผมมีแคทนี่ผมก็คือสิเบิ่งแบบไปว่าเป็นนะครับคือสอนก็ยากครับเว้นไปว่าเป็นสอนก็ยากคือกันบ่รู้สิสอนอธิบายให้เห็นภาพลักษณะใดนะครับตอนนี้เฮาเบิ่งแบบนี้นะครับโครงสร้างอันนี้ก็คือโซนของห้องครัวนะครับตรงนี้คือโซนของห้องครัวเฮาสร้างอันนี้ขึ้นมาก่อนวันนี้เขาเบิ่งแบบนี้นะครับตรงนี้เองเนี่ยห้องครัวเนี่ยถ้าตามแบบเฮาสี่เฮ็ดให้มันมีพื้นต่างระดับถ้ามีพื้นต่างระดับตัวนี้เฮาสิสร้างมันทอกันบ่ได้ผมขอตัวเสร็จออกไปก่อนการที่มีพื้นต่างระดับเฮาต้องเบิ่งแบบนี้เบิ่งต่อนะครับผมสิขึ้นจุดที่ผมสร้างก่อนสมมุติตรงนี้ที่ขวา edit group นะครับครับผมจุด5ครับครับผมครับผมคลิกขวาผมโค้ชออกไปคลิกขวา edit group ครับจุด5ครับ
แมนครับ S10 ครับโอเคผม S10 เอาคลิกขวาแล้วก็โค้ชออกไปโอเคอันนี้คือพื้นตั้งแต่ห้องนี้ไปเนี่ยตั้งแต่ห้องนี้ไปเนี่ยมันเป็นของห้องครัวเป็นห้องของครัวบานีกรณีที่มันเป็นของห้องครัวเนี่ยนะครับขอบทุกขอบเนี่ยเขาเอิ้นว่าขอบพวกเนี้ยมันจะต้องมีการเว้นเผื่อนะครับเว้นเผื่องานห้องครัวนะครับเว้นเผื่องานห้องครัวผมสิเทสตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมสิบ่อยากผมบ่อยากให้งงกันตัวนี้เดี๋ยวผมสิมาอธิบายซ้ําอีกทีนึงว่าการวางระดับของห้องพื้นห้องครัวเนี่ยมันมีผลกับการออกแบบในส่วนของงานโครงสร้างนํานะครับผมกดนี้ก่อนครับปึ้งนะครับแล้วก็เลือกชิ้นงานก่อนนะครับแต่พอดีผมเสียให้เพิ่งเป็นตัวอย่างก่อนฟึบนะครับคลิกขวาแล้วก็อันนี้มันบ่ติดบ่เดี๋ยวนะบ่ติดนะครับคลิกขวานะครับเอกุ๊บโอเคนะครับปุ๊บเอกุ๊บจุดห้าครับโอเคนะครับจุดห้านะฮะเอนเตอร์ครับโอเคครับผมอ่ะนะครับคลิกขวาโค้ชไปความหมายของไอ้ตัวความหมายของไอ้ตัวพื้นห้องน้ำเนี่ยนะครับตามการออกแบบนะครับตามการเป็นพื้นห้องน้ำสิพื้นห้องครัวพื้นห้องน้ำนะครับตามการออกแบบมันจะต้องมีระดับนะครับระดับที่แตกต่างจากเสาบ้านเขานะครับผมชี้ใส่ดินสอนะครับผมชี้ล่างแบบนะครับล่างเขาต้องจำไว้ก่อนว่าเขามาร์กจุดแรกก็คือมุมเสามุมนี้นะครับล่างว่าแบบนี้ครับคลิกปึ๊กเรียกครับปึ๊กครับซูมขึ้นมาหลากมามุมนี้ครับมันจะมีเส้นตามมาคลิกปึ๊บคลิกปึ๊บคลิกปึ๊บดึงมาครับคลิกปึ๊บมามุมนี้ครับกลับมากดจุดเติมครับปึ๊กมันจะเป็นพื้นแบบนี้ครับสังเกตมั้งด่ะโอเคเป็นพื้นแบบนี้นะครับดีเทลของพื้นแบบนี้สกินแบบนี้มาพื้นแบบเนี้ยเดี๋ยวเขาสิเอามาสร้างเป็นสไตล์ของงานที่สิคือคันในงาน 3D เนี่ยมันสิไปซับแท็กอะตัดออกจากชิ้นงานตัวนี้คือมันสิโบลงไปในงานตัวนี้นะครับมันสิโบลงไปในส่วนของงานที่เขาสั่งขึ้นมา10เซนนะครับคือมันสิเป็นคล้ายๆกับแอ่งน้ำอ่ะมันสิเป็นแอ่งลงไปในี่แหละคือกรณีที่เขาที่สั่งพวกพื้นต่างระดับพื้นต่างระดับก็คือห้องครัวกับห้องน้ำแต่ตอนนี้บ้านในสั่งอันนี้ผมไม่ได้เบิ่งเป็นไกด์ไลน์สินะครับมานี่นะครับทีนี้คุณนุการบ้านก็คือ1เฮ็ดพื้นอยู่ในให้ครบนะครับเฮ็ดพื้นอยู่ในครบยกเว้นพื้นข้างนอกก็ต้องไปเฮ็ดนั่นเทียนะครับใส่พื้นอยู่ในครบมาถึงอย่างที่2นะครับสู้ว่าเฮ็ดพื้นเสร็จเฮ็ดพื้นเสร็จเด้อเฮ็ดพื้นเสร็จนะครับผมสิฟีดผมสิไปสแตนด์บายเสาก่อนปังผมปิดพื้นนะครับโอเคผมบาดผมไปสแตนด์บายเสานะครับซูมเฮาก็สิซูมจุดที่เฮาสิสั่งมาก่อนผมไปที่สี่เหลี่ยมก่อนนะครับโอเคนะครับเสาผมก็สิสั่งเสาครับดึงมาจังซี่ก่อนปังนะครับคุ้มชิ้นงานคล้ายๆก็สั่งเสาคานชั้นหนึ่งแหละนะครับที่ขวานะครับไปที่ครับที่ขวาเมกุ๊บนะครับขวาอีกุ๊บดึงมันขึ้นไปก่อนนะครับอย่างน้อย3เมตรก่อนเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันนะครับอันนี้มันเป็นพื้นชั้นหนึ่งนะครับดึงขึ้นไปก่อนกับป้อนก่อนนะครับ3 enter ปังนะครับผมที่นี่คุณดูก็มีนาทีเอาไปใส่ตามอันนี้คลิกขวาก่อนโค้ชกรุ๊ปก่อน move นะครับ move ก็คือต้องเลี่ยมเสานะเลี่ยมเสาไปนะครับคอนโทรล1ครั้งปังนะครับวางไปใส่ตามเสานะครับ
เสาหลักเด้อไอเสาเอ็นนี่บ่เอานะครับเสาหลักพวกเสาที่มันอยู่นี่เป็นอันนี้อยู่ลวดลายแฮชอยู่นะครับนะครับประมาณนี้อันนี้ผมให้เบิ่งไกด์ไลน์นะครับครับด้านบ้านนี่มีแก่ขยับเสาแล้วก็ฐานชั้น2ครับด้านที่3นี่เป็นอีหยังครับอาจารย์อันตอนนี้อันที่3นี่คือเฮ็ดพื้นให้ครบพื้นให้ครบพื้นครับผมพื้นให้ครบแล้วกะว่าให้จบครับผนังน้ําผนังเนี่ยนะครับหลังจากย้ายเสาเสร็จนะหลังจากย้ายเสาเสร็จนะครับคือใส่เสาครบปังนะครับคุณดูกะปิดเสาออกไปก่อนสู้ว่ากรณีสิปิดก่อนบ่ปิดก่อนบ่ว่ากันเอาแบบได้ง่ายก็ได้แต่ตอนนี้ผมสิไปสแตนบายผนังนะครับผมปิดเสาไปนะครับผนังเนี่ยสางแบบนี้ครับผนังก็สางนะครับเอาทีละจุดเลยครับนี่ครับดึงมาก่อนไม่ต้องไปสนใจตัวอื่นที่จะสางผนังมาก่อนมาถึงมุมนี้ครับนะครับคือผมต้องการให้โฟกัสใกล้ที่สุดเพราะว่าผมอยากให้มันพาดคาดเคลื่อนนะครับนะครับซูมมาแบบนี้ครับจากนั้นก็พยายามคุมให้มันได้เฉพาะครับอาจารย์ครับเสานี่3เมตรนะครับ3เมตรครับผม3เมตรครับ3เมตรครับ3เมตรกับสิตรงกันครับผนังมันก็สิไปล่อกันครับผนังครับผมผนังก็3ครับนี่ครับมันสิไต่ระดับขึ้นบ้างสิขี้ขวาโค้ดไปครับแมนครับก็คือสรุปก็คือสร้างให้ได้ดีเทลตัวนี้ออกมาก่อนนะครับรอบบ้านของชั้น1ตัวนี้สีค่อนข้างหนักแน่แต่คันได้ตัวนี้กะสีเริ่มมองเห็นรูปร่างของบ้านแล้วนะครับสีเริ่มมองเห็นรูปร่างของบ้านแล้วก็เสาชั้น1ชั้น2แปลนทัดไปนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับในส่วนของส่วนทัดไปเนี่ยเข้าสีสร้างเริ่มสร้างประตูหน้าต่าง 3D ครับประตูหน้าต่าง 3D นี่ผมสิเบิ่ง1สร้างเอง2นะครับมันสิมีผังเครื่องมือให้เฮาดาวน์โหลดได้อยู่ที่3D Warehouse นะครับผมมี 3D Warehouse นะครับประมาณนี้ครับ3อันนี้เฉพาะประตูหน้าต่างแต่บันไดเนี่ยบันไดมีให้โหลดแต่บันไดต้องให้สร้างเองนะครับบันไดที่แนะนําให้สร้างเองนะครับบันไดก็สิพอสมควรอยู่สิดักอยู่นะครับบันไดนี่ก็สิหนักอยู่แต่กะบันไดนี่มวนสร้างยากอยู่แต่กะมวนอยู่เพราะมันสิเห็นรายละเอียดดีเทลทั่วๆไปของมันว่าเฮาคือเฮาสิได้ใส่เทคนิคของ AutoCAD มาซอยนํานะครับสิได้ใส่เทคนิคของ AutoCAD เข้ามาซอยนําครับผมประมาณนี้ครับสรุปการบ้านอันเก้าอันเก้าบ่นับการบ้านเนี่ยก็คือแก้เสากับค่าในตรงกันของเสาคานชั้น1นะครับอันบ่นับการบ้านไม่มีคานนะครับคานของชั้น2ครับผมชั้น2ครับผมครับผมแล้วก็อันถัดมาก็คือในส่วนของแบบแปลนสร้างเสาพื้นนี่ต้องสร้างให้ครบนะครับพื้นนี่สร้างให้ครบแล้วก็มาเสาเสร็จปุ๊บมาผนังต้องรอบบ้านเลยนะผนังต้องรอบบ้านครับอาจารย์ครับครับผมยังพวกพื้นนะครับครับว่าตีลงเป็นจุดหาได้มั้ยครับแม่นครับตีลงไปจุดหาให้เบิดก่อนเดี๋ยวผมสิมาอธิบายให้เบิ่งอีกทีนึงว่าห้องน้ํากับห้องครัวนี่เฮาสิมาหักลบให้มันเหลือพื้นระดับของพื้นแค่จุด4เฮาสิจังได๋เพราะอันนั้นมันต้องใส่ในส่วนของประตูนําครับเฮาต้องออกแบบประตูนําอีกทีนึงนะครับครับผมประมาณนี้ครับผมประมาณนี้เดี๋ยวผมสิฟาวอัปโหลดวิดีโอให้ต้องได้เบิ่งเทียบวิดีโอตามนะครับประมาณนั้นเดี๋ยวผมสิเอาลิงก์คือผมบ่อยากให้ไปจริงๆมันมีที่เฮาสอนแล้วก็มีที่ผมสอนคนอื่นไปแล้วก็มีเป็นตัว2ชั้นน่ะแต่ว่าผมบ่อยากให้คุณนูไปซีเรียสกับมันหลายไงคือโฟกัสไปทีละสัปดาห์มันง่ายกว่านะครับครับไปเคี่ยวเจ้าของมันปวดหัวซื้อนะครับไปเคี่ยวเจ้าของมันปวดหัวซื้อนะครับผมประมาณนี้ครับเนาะครับผมมีเบี้ยอะไรที่ถามอีกวะครับมีครับอาจารย์เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับครับงั้นเดี๋ยวงั้นผมขอเซฟตัวนี้ไว้ก่อนครับผมเซฟไว้เลยครับแชทแล้วครับอาจารย์ครับเดี๋ยวมันก็ต้องเปิดขึ้นมาคือเก่าครับผมบ่มีหยังครับบ่ต้องรีบครับอันนี้เซฟอันนี้ขอเซฟสเก็ตอัพก่อนเป็นแปลนชั้น1แปลนชั้น1นะครับผมแปลนชั้น1สเก็ตอัพเซฟไว้ก่อนครับเมื่อกี้ผมมาไว้นี่ได้ดีครับนี่ว่าแม่นะครับ
อันนี้เป็นเป็นชั้นหนึ่งเป็นชั้นหนึ่งครับอาจจะการเป็นอาหารพวกมันแบบโอ้ยเป็นอาหารกลับคืนเป็นงั้นงานเขียนแบบผมก็อยากได้จีซีหรอผมได้เกียรติ2ตัวงานเขียนแบบสวยผมเรียนผมจ้างเขาเขียนพร้อมหมดนะจ้างเขาเขียนพร้อมเลยออกแบบไอซีออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เนาะดีตัวอาจารย์ไม่ศูนย์นะอาจารย์เลี้ยโตน้องเก๋ร้ายพอกันกันนะครับครับได้เกียรติเรียนมาเขาถามว่าเรียนกับเขาต้องสนใจเนี่ยอยู่วิทย์ได้มันเด็กพ่อเขาเพิ่งเรียนเฟซบุ๊กแม่เรียนเกมแม่เพราะกันนั่นแหละครับฟรีแฮนด์ฟรีแฮนด์ฟรีแฮนด์ผมก็ได้สองผมก็จ้างเขาเขียนฟรีแฮนด์ป้าออเดอร์แคทออเดอร์แคทผมก็จ้างมันเขียนด้วยกันตอนพี่เฮียนนี่ผมได้อยู่ 2.5 แบบขอใกล้ผมมาใส่เลยครับสมมติว่าเป็นโค้งหลังคาเนี่ยไม่ครับอาจารย์บารีเขาอยากใส่ตัวลวดลายมันเขาต้องเห็นแบบไหนโค้งหลังคาเขาอยากใส่ลวดลายลวดลายแบบไหนครับเอาเป็นแบบว่าก็จังไอสังกะสีก็จังจำพวกแผ่นชีตประมาณนี้ไหมครับคือเป็นสิลวดลายเนี่ยนะครับเฮาต้องสร้างเฮาต้องสร้างเป็นร่อนขึ้นมาเองเออแม่เราจะเป็นร่อนเฮาต้องสร้างเป็นร่อนขึ้นมาแต่ว่าผมอันนี้ผมเฮ็ดให้เบิ่งซื้อแต่ว่าผมบ่แนะนําผมบ่แนะนําให้ใช้เป็นร่อนเพราะว่ามันสิเฮ็ดให้เครื่องมันแหลกหลายกว่าเก่าคือโดยปกติเนี่ยถ้าเครื่องเฮาเครื่องเฮาบ่มีปัญหาเฮาก็สร้างได้ใส่วิธีนี้โดยปกตินะครับผมสิเทียบสมมุติว่าผมปรับตัวนี้เด้อเป็นท็อปวิวนะครับท็อปวิวแล้วผมขอตัวนี้เป็นอันนี้ก่อนนะครับเป็นงานเซ็นก่อนส่วนผมใช้อัตราส่วนของงานจริงมันสมมุติว่าจุด8เด้อจุด8ก็คือทั่วๆไปสังกะสีทั่วๆไปนะครับร่อนนึงประมาณจุด8นะจุด8ก็คือพยายามมันครีออกมันก็เกินมันก็เม็ดนิดๆนั่นล่ะแต่ว่าบัดนี้เฮาเบิ่งลักษณะของร่อนสมมุติผมสิสางร่อนผมสิสางร่อนผมใส่คําสั่งวงกลมนะครับวงกลมสมมุติสางร่อนเนี่ยก็ผมตีไปประมาณสัก0.5นะครับ0.5ก็สิเป็นจุด0.5เนี่ยก็สิเป็นจุด0.25นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนี้นะครับเสร็จปุ๊บผมก็มูฟก่อนนะครับร่อนวงกลมเนี่ยนะครับส่วนมากมันสิบ่ค่อยเขาเอิ้นว่ามันสิบ่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่กะบ่ได้แตกต่างกันหลายดอกถามว่าร่อนกลมร่อนบ่กลมย่ําย่ํามันออกมากกะแถบสีบ่อันนี้อยู่แล้วนะครับสมมุติว่าผมไปดีก่อนครับ
ประมาณนี้โอเคบัดนี้ผมก็สิทำการตัดจุดที่ผมบ่ต้องการออกไปก่อนสมมุตินะครับผมได้ตัวนี้กันมาก่อนบัดนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าผมสิเอาฟังทางใดเป็นข้างบนหรือข้างล่างนะครับจะเอาเป็นข้างบนหรือข้างล่างสมมุติว่าผมต้องการสิเอาชุดตัวข้างล่างเนี่ยนะครับผมก็จะเอาตัวนี้ลงมาก่อนนะครับผมจะมุมลงมาสมมติเราเอาลงมาประมาณจากจุด0จุด01แล้วกันอ่ะอันนี้เป็นตัวอย่างเนาะจุด01ครับผมมาประมาณนี้มาจุด01หน่อยพูดว่าเดี๋ยวขออีกสักมันสิบ่งามประมาณจักประมาณนี้ก็ได้นะครับเป็นไก่ซื้อนะครับจากนั้นก็นะครับผมก็สิต่อเส้นก่อนตัวนี้ก็ใช้คำสั่งลายต่อเส้นลงมาสมมุตินะครับมานี่นะครับเชียวไปนะครับอันนี้ก็ copy ครับประมาณสักจุด0จุด0เสียนะครับเชียวไปนะครับไปที่คำสั่ง trim นะครับmodify joy นะครับครับเชื่อมเป็นเส้นเดียวกันครับคือตรงเนี้ยคือเขาจ่อยไปแล้วเนี่ยนะครับปกติคันมันบ่เชื่อมนะครับต้องเบิ่งโดยปกตินะครับว่าเส้นมันสิเชื่อมกันไปแต่ว่ามันสิเชื่อมบ่ครบอาจสิต้องจ่อยหลายๆเทื่อสมมุติผมคลิกตัวนี้นะครับเอาแค่ส่วนนี้นะสมมุตินะครับ modifyจอยใหม่เพราะเสร็จมันซับซ้อนเห็นป่ะครับมันก็สิเชื่อมเข้าให้บัดนี้ก็จังค่อยกดตัวนี้เชื่อมชุดนี้ก่อน modify จอยนะครับชุดนี้ก็สิเป็นเส้นเดียวกันบัดนี้จังกดตัวนี้ใส่กับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น modify จอยกันนะครับเห็นไหมครับอ่ะทีนี้ครับมาเบิ่งต่อสูว่าเขาได้สังกะสีตัวนี้มาสูว่าได้สังกะสีตัวนี้มาเนาะไปที่โครงสร้างของมันดีก่อนนะครับปกติคันเขาจะสั่งตัวเนี้ยนะครับเขาจะต้องเอาพื้นผิวของตัวนี้มาสมมุตินะครับผมได้ชิ้นงานตัวนี้มาผมสิขอยืมพื้นผิวของตัวเนี้ยพื้นเพราะผมจะใช้เป็นตัวอ้างอิงเส้นอ้างอิงนะครับผมใช้ตัวอ้างอิงสมมุติผมปรับไปที่ผมใส่แล้วกันเมนู modify นะครับ solid editing
นะครับสามดิโอโซลิดอีดิทติ้งโซลิดอีดิทติ้งนะครับโซลิดอีดิทติ้งครับผมสิไป copy flake นะครับ copy flake copy edge บ่เดี๋ยวนะเอา flake edge copy edge ก็ได้ copy edge สมมตินะครับปังมันมีเอทเห็นตัวนี้ copy edge บอกเอทดอกซูผมเอาตัวนี้เลยนะครับผมเอาตัวนี้มาเลย copy มานะครับดึงมาเลยนะครับปังก็ได้เซลฟ์ไปผมคิวที่ชิ้นงานเลยนะครับผมระเบิดทีมเลยนะครับปังผมลบทิ้งผมลบทิ้งผมลบทิ้งนะครับรีบไปครับปุ๊บรีบไปเสร็จปุ๊บนะครับผมเอาตัวนี้มาสมมุติได้ผมว่างไปประมาณนี้ก่อนครับว่างไปประมาณนี้อ่ะบัดนี้ผมไปที่คือด้วยปกติเนี่ยขัดบวมวิปัญหาเนี่ยในส่วนของ solid editing เนี่ยมันจะมีโหมดsweep หยุดเมนู draw นะครับคือโปรแกรมมันจะทำการประมวลผลนะประมวลผลอย่างที่บอกถ้าเป็นเครื่องทั่วๆไปเนี่ยใส่เวลาประมวลผลแน่นิดนึงครับคือมันสิจำลองสั่งในส่วนของผิวอ่ะมันสิสั่งมันผิวมันคือว่านะแต่ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คืออันนี้มากกว่าผมเป็นห่วงเรื่องของคอมมากกว่านะครับเนี่ยมันสิสั่งว่าแบบนี้ครับนี่เลยเป็นร่อนสังกะสีตัดโค้งเนี่ยนะครับเป็นร่อนสังกะสีตัดโค้งเนี่ยก็ต้องบาดนี้เขาก็จะจับไปเลี่ยงต่อครับเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็นร่อนสังกะสีตัดโค้งนะครับร่องสู้มือดีเสียนเป็นร่อนเลยล่ะเนี่ยครับครับบาดก็จับไปต่อกันก็ต้องคำนวณออกมาปกติตัวนี้มันจะเขียนตามร่อนของเมทันชีตอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเขาสิบ่ค่อยสั่งนอกจากคอมสิเวิร์กๆอีเด้จังสิบ่กระตุกนะครับแต่ว่าก็ลองคุณดูลองสั่งเลยเบิ่งใส่เทคนิคประมาณนี้ล่ะนะครับใส่เทคนิคทั้งนี้ก่อนวิดีโอชุดนี้มาครับอาจารย์ได้ครับเดี๋ยวสิฟาวอัพโหลดให้นะครับอันนี้เทคนิคตัวนี้มันเป็นการสร้างเทคนิคหน้าตัดนะครับหน้าตัดก็คือพวกหน้าตัดในการไปสร้างงาน 3D นะครับหน้าตัดส่วนหน้าตัดเนี่ยเขาสิออกแบบได้ก็ได้เขาสิออกแบบตื้นๆก็ได้หรือสิเอาเมทัลชีทมาวัดเบื้องเล็กก็ได้เป็นรูปเหลี่ยมนะครับเมทัลชีทถ้าเป็นพวกสไตล์ร่อนก็บ่มีหยังซับซ้อนอยู่แล้วก็คือประมาณนี้แหละครับเส้นตรงเส้นโค้งเส้นความยาว6เมตรใส่ตัวนี้บัดคันเป็นเส้นตรงก็สิขึ้นไปตรงๆคันเป็นเส้นโค้งก็สิแล่นไปตามโค้งของระนาบมันนะครับผมประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมสิฟ้าอัปโหลดให้อาชีพมืออื่นในที่อัปโหลดท่านนะครับเดี๋ยวอัปโหลดเดี๋ยวผมจะแชร์ลงไปในลิงก์ให้เนาะครับผมก็ไอ้ผมต้องการสีผมมันแก้ว่าไม่ครับอาจารย์เมื่ออาจารย์เนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะเห็นได้ครับผมคุณนุได้อยู่แล้วคุณนุทักษะคนขังไว้อยู่นะครับผมอย่างเนาะโอเคนะครับลองฝึกเบิ้งครับผมครับผมครับครับตียังกระจังถามกันอีกทีนึงนะครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับกินเขาได้ครับอาจารย์ต้องไปหาเล่นครับครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ